เอาใส่กูดิง่ายเลยเหรอเอาจริงถ่าลุ้นด้วยเฮีย20วิไอ้หลงฝากด้วยเพื่อนเลิฟโอ้โหเสียงไอ้หลงแทงยับเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหลบหลบเร็วๆทันอยู่ได้อยู่ได้อยู่หันยกก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูขันให้เอาไหนไว้หลงเอาตรงตู้เยอะๆตรงนู้นตู้เยอะตู้ดูตู้ตู้ดูได้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 จุเอาตำรวจมาละตู้นี่เหรอจุขึ้นจุลงอะนะจุขึ้นจุลงอะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆเออลงซ้ายเยอะมันก็จุมาเนี่ยเออเนียนๆเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูเนียนเนียนอยู่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูเนียนอยู่กูเนียนอยู่ไม่เห็นใช่ไหมหลงไม่เห็นไม่เห็นสวยดิสัตว์ไอ้หลงใครบ้างแทงเลยไอ้หลงใครบ้างแทงเลยสัตว์สายยาวไม่พอไอ้ควายเสร็จกูละใส่อะเฉินไอ้เหี้ยได้จริงเหรอเนี่ยไอ้สัตว์ง่ายๆนี่เลยเหรอเอาใส่กูดิง่ายนี่เลยเหรอเอาจริงถ่าลุ้นด้วยเหี้ย20วิไอ้หลงฝากด้วยเพื่อนเลิฟโอ้โหเสียงไอ้หลงแทงยับเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับพี่ไปเว้ยไปเว้ยลุยเข้ามาช้ากันเว้ยเข้ามาช้ากันเว้ยเสร็จแล้วเฮ้ยแจ๋ว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 ช้าช้าได้พาริมงามเว้ยมาช้านักเป็นไงเสร็จจีมาไม่ทันไรน้องพึ่งถึงไอ้พวกยี่ได้พึ่งถึงช้าจัดเป็นไงล่ะพวกช้าเอาโทรศัพท์ลงไม่ได้เลยเนี่ยไปไหนอ่ะมึงมากันช้าเนี่ยโอ้ยฮาไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าต้องเปิดรับแล้วแหละได้ไหมได้อะไรมาสุดยอดครับพี่ช้าได้พวกกล่องเปิดอาวุธอ่ะถ้าหยอกล่องเตียงวุฒิ5ชุดน้องขาด50เอาไปเตียงมึงเอาไปเอาไปไปเจอตู้มั้ยตู้กับมั้ยตู้ไอ้หลงอ่ะไอ้หลงอ่ะนี่พี่ไปผมก็ได้เนี่ยไปไหนวะไม่ได้เลยหลบไปนี่ไปเกียร์ไปเจอที่ไหนกับไหมตู้จะตู้หรอตู้ไอ้เกียร์มองไม่เห็นเลยอะตรงที่มึงไอ้เนี่ยอะไรวะตรงบนหัวมองไม่เห็นไงตู้มันบังอยู่ตู้ไฮเลอร์เดี๋ยวเฮียไอ้สับวันนี้อย่างไวเลยง่ายๆเลยง่ายๆของจริงเลยก็คนส่วนมากน่าจะลืมอะว่ามีกิจกรรมสามทุ่มมันก็เป็นกิจกรรมทุ่มมานะกูเห็นว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีกิจกรรมเพิ่มอีกนะเว้ยไม่ใช่กิจกรรมเดียวต้องมีจะมีอีกเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมลอยฟ้าด้วยเฮียมึงรอเลยโคตรมันลอยฟ้าโดดร่มเหรอวะไม่แบบว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองลอยฟ้าคือไปตีกันบนนั้นอะมีน้ำอาหารปะมึงอะ
มีซื้อก็ได้ซื้อไม่พอบ่เออซื้อเลยมึงเก็บรถเถอะไอ้หลงเก็บรถเถอะตู้มึงไม่ตั้งใจเก็บรถเถอะตั้งใจละมึงชนประตูกูมึงตั้งใจละมึงตั้งใจละตู้กูหลุดเลยถอดอะไรวะไอ้น้ำขนมปังอ่ะอย่างละ3นี่พกตังค์เหรอไอ้สัตว์ไม่พกโอ้โหมีเพื่อนไว้ทำไมวะมีปากฉาวแล้วเหี้ยดีกว่ากูอยากรู้กูจะพกไปในตัวแล้ว 27,000 ไงป้องกันมึงไงดูแลเพื่อนเหี้ยสติจริงๆแต่เงินไม่พกซื้อน้ำอาหารเลยนะอืมเหลือหนูเก็บแล้วกันเออเก็บแล้วก็ไปมันเสียค่าเก็บนะเว้ยกูบอกก่อนต้องโดน 1,300 อย่าเดี๋ยวซ่อมดีกว่าซ่อมมันก็500มีกองไอ้เหี้ยกูมีกองไปดีกว่ามึงมีกองแล้วมีตังค์ด้วยป่ะมีตังค์ด้วยว่ากูเสียค่าโง่กดไป 1,300 กูน้ำตาเกือบแตกเชี่ยแม่งทำกูได้ไอ้สัตว์มาซ่อม3คันไหนเหี้ยโอ้ยเรื่องนี้แม่งเรื่องวันนี้กูคิดไม่ตกเลยเหี้ยกูจะเอาไงดีเหี้ยไม่รู้จะเอาไงเลยวะไอ้เหี้ยใกล้เวลาดิ10วันไม่รู้แต่ปัญหาคือเหี้ยนี่แค่วันแรกกูยังดึงไม่ออกเลยว่ามันยังไงอ่ะเข้าใจปะแล้วไหนจะอยู่นะฮานายมาทันตาดีเอ้ผมเลือกช่างได้ไหมเช็คยิ่งเลยนะครับเช็คยิ่งเลยนะคุณเบก้าเบก้าต้องพันนี้ด้วยเอ้เก็บที่เฉินเลยเงินกับกล่องสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับนี่เสื้อผ้าขายหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยผมคืออาดัมครับท่านประธานถอดเสื้ออาดัมอาดัมไหนวะอาดัมมาลุนไฟครับหนักเลยสัตว์ใครวะเนี่ยอาดัมมาลุนไฟใช่ครับอาดัมปากแบะอาดัมปากแบะโอ้โหเฮียมีหลายชื่อวะท่านนะครับนี่เป็นลุงสวัสดีเท่าสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับลุงอะไรครับอันนี้ชื่ออะไรครับมีจ้ามีจ้าผมเหรออ่าใช่คุณชื่ออะไรลุงชื่อบุรณะลุงบุรณะมรณะบุรณะไอ้สัตว์ลุงนี่ไงคนที่ผมบอกลุงลองถามเลยที่อยากเฮ้ยเป็นตาแดงวะลุงไม่เชื่อผมอ่ะนี่แล้วคนที่ใหญ่กว่าโทนี่หกกำโผล่อ่ะลุงผมใหญ่สุดไม่ใช่ตรงนี้สี่คนน่ะเอ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครหรอกไอ้ฮาก็คนเหมือนกันหมดอ่ะใหญ่ใครไหนก็เล็กกว่าลุงโอ้ไปน่าคิดเว้ยโรงแรมเหรอเฮ้ยก็ดูนี่เดี๋ยวหลุดปะวะนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งกูถามก่อนดิตาแดงกันไหมไม่ครับจะกลัวมันน่าจะตาแดงมันน่าจะไม่ใช่ตาแดงเดียวไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เน็ตทูเฮียเอากูอีกแล้วแม่งเอากูอีกแล้วอ
ปวดใจจริงๆไอ้เวตาไลเอ้ยเวตาไลเอ้ยเวตาไลเอ้ยเรียกเสียงธรรมชาติไหมพี่ถ้าขวัญพี่จะได้กึ่มกึ่มมันเกินคำว่ากึ่มไปแล้ววะสำหรับผมนะจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะฉันจะพาเธอลอยเอวลอยหรืออะไรลอยเบงสองสี่ห้าจ้าแล้วราคาเท่าไหร่เบค300ครับเมียผมไปไหนอ่ะเบคจะถามว่าสิจะถามว่าเบคมีแฟนยังอ่ะไม่มีค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเบคจะมีแฟนผู้ชายคนนั้นต้องเป็นแบบไหนอ่ะต้องเป็นแบบแบบว่าต้องคุยรู้เรื่องไม่จิกพอเบคก็ไม่จิกเสื้อในสีแดงปะฮะข้างนอกสีขาวผู้ชายคนนั้นต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ผู้ชายมีแฟนแล้วถามคนละประเด็นถามว่าถ้าเบคมีเบคจะมีแฟนอ่ะผู้ชายเขาจะเป็นแบบไหนไม่จุกจิกค่ะไม่จุกจิกไม่ชอบคนจุกจิกใช่ไม่จุกจิกในความหมายคือแบบไม่มากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยหรอมาดูฮัลโหลใครวะไอ้เป๊ะเหรออู่ช่างอู่ช่างแล้วบอกให้มาตู้เอ้ยเดี๋ยวที่ไปตู้เพราะเจ้าของไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวตามไปแป๊บเดียวคุยแล้วอยู่อ่ะไหนไม่จุกจิกคืออะไรนะไม่จุกจิกก็คือแบบไม่ตามแบบจุกจิกคือไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบไม่ชอบมันอึดอัดเออว่ะเป๊ะเลยคือไม่ชอบแบบมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรใกล้ๆตัวเนาะอ้าวแต่ถ้างั้นจะเรียกแฟนได้ไงอ่ะก็จริงๆมันเรื่องของคนสองคนปะคือเรารู้กันเองก็โอเคแล้วปะไม่เห็นต้องบอกใครเลยก็คือเหมือนมีให้รู้ว่าเรายังมีใครสักคนที่รักเราอยู่ไม่ได้มีเพื่อไปบอกใครว่าแบบเอ้ยมีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใครถามก็บอกนะไม่เคยแบบว่าไม่บอกใครอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาจีบหรือมาถามอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็คือบอกไม่มีอ่ะถ้ามีก็นั่นแหละก็บอกมีโอ้ใช่ฮะโอเคอีกเรื่องหนึ่งคือ ไม่เจ้าชู้เด็ดขาดอันนี้คือเด็ดขาดยังไงเรียกว่าเจ้าชู้ต่อไปเรื่อยมีทุกอย่างไปทั่วอย่างเงี้ยถ้าอยากสมมติว่าถ้าอยากสมมติว่าสมมตินะสมมติเฉินเป็นพวกประเภทชอบแซวอะชอบแซวในความหมายคือแบบเช่นหรือว่าเดินเดินเจอผู้หญิงเฉินก็แซวเอ้ยนู่นนี่นั่นปุ๊บเฮ้ยหนูน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยปั๊บอย่างนี้คือถือว่าจะชูไหมอันนี้อยากรู้ก่อนว่าอย่างนี้เรียกว่าจะชูไหมถ้าแซวมันก็เป็นปกติของผู้ชายนะแต่แบบถ้าไปเชิงแบบจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปมันคือไม่ให้เกียรติปกติคนก็ต้องบอกว่าเฉินก็ไม่ได้แปลว่าเฉินเป็นคนจะชูถูกไหมคืออย่างเฉินเป็นคนชอบแซวคนน่ะแล้วคือแบบคือมันทำให้มันมีปัญหากับชีวิตคู่ของเฉินน่ะแบบว่าแบบเฉินชอบติดแซวไงแบบเอ้ยน่ารักจังเลยนู่นนั่นอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันทุกคนใจฟิวเปล่าคือมันไม่ได้เหมือนกันอ่ะเออนั่นแหละไม่ได้เหมือนกันทุกคนอ่ะไม่กูดมกลิ่นท้อหมายความว่าถ้าสมมติเล่นๆอ่ะสมมติเล่นว่าเบคเป็นแฟนเฉินแล้วสมมติมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงนี้ด้วยสมมติไอ้เป็นผู้หญิงเฮ้ยสวยน่ารักเลยชื่ออะไรจ๊ะเสื้อเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยชื่อหลงค่ะเฮ้ยจริงเหรอหลงจริงเปล่าเกินนะไอ้เนี่ยคือมันดูน่าเกลียดหรอมันคือน่าเกลียดไหมใช่มันคือไม่แต่หมายถึงว่าเฉินก็แบบว่าแซวเล่นคือแบบแซวเล่นเปื่อยอ่ะคือเขาเข้าใจว่าคนแซวเล่นไม่คิดอะไรอ่ะถ้าไปแซวเล่นเปื่อยแบบที่อื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรามันก็ไม่เป็นไรนะเป็นประเภทแบบว่าถ้าไม่เห็นเองก็จะไม่มีอะไรก็คือหมายความว่าผู้หญิงทุกคนเขาจะไม่โอเคกับการที่เบคก็ต้องทำได้ไม่แต่เฉยแค่คิดว่ามันอยู่ต่อหน้าไง
คือเราอยู่ต่อหน้าแฟนเราก็ทำต่อหน้าแฟนก็รู้สึกเหมือนไม่ได้มีอะไรก็แค่นั้นก็แซวก็จบก็ไม่ได้อะไรต่อก็แค่นั้นก็แบบเอ้ยก็แค่นั้นก็แบบแซวๆแล้วก็จบแบบถ้าเบคอยู่ต่อหน้าสมมุตินะถ้าเบคอยู่ต่อหน้าคนแบบเบครักจริงๆอ่ะเบคจะไม่ทำให้เขาเสียความรู้สึกไม่ว่าจะทางอ้อมแม้ว่าเราจะบริสุทธิ์ใจว่าการที่เราทักคนนู้นคนนี้มันจะคืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบคเลือกที่จะไม่ทำเพราะเบคคิดว่าเบคให้เกียรติคนที่เบคคบอยู่เชี่ยจึกเลยไอ้เฉินเออดูทวิตดิตอน 2:43 อ่ะไว้ใส่ดอมอ่ะอันนี้คือเวลาหลังจากที่มึงที่มึงคุยกับมันแล้วใช่ปะคือมันจะขึ้นเย็ดโดต่อจากนี้พวกเราจะขึ้นราคาปูนวะถ้าไม่มีใครพอถ้ามีใครไม่พอใจตีได้นะมันจะขึ้นราคาปูนไม่มีใครพอใจตีได้นะจะไม่รอมึงอ่ะไม่รอแบบจกปูนที่มึงบอกนะใช่ไหมที่กูเข้าใจนะที่อ่านพบแบบเนี้ยฮัลโหลเฮียครับเออครับเฮียครับผมว่าไงเฮ้ยผมคุยว่างคุยปะว่างไงหรอว่างไงว่างคุยได้ว่างไงครับผมแบบว่าไปแอดเดลล์ถามมาให้นิดนึงเออว่างไงว่างไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเอออยากรู้ว่างไงขอ20,000ขอ20,000เดี๋ยวขายเขาให้แบบว่าไอหลอแพงไปขอ20,000ไอหลอแพงไป10,000กับอุ้มมึงคนเมื่อกี้ใช้ค่าน้ำมันกับอุ้มเองเออฮะกับอุ้มเองเออเขาเป็นไรอุ้มใครเออนะอุ้มเองอ่ะเอออ้าวอุ้มผมเป็นไรผมไปหาข่าวมาให้เอาข่าวฟรีว่ามาราคาดีเดี๋ยวมีให้ติ๊บอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าข่าวดีจริงอ่ะง่ายๆเลยก็ว่าถามมาแบบว่าเนี่ยเจ๊ถ้าแบบว่ามีแฟนแล้วแฟนเจ๊แบบว่าสรุปได้ตังค์ไหม 5,000 ใช่ไหมขอ 5,000 แล้วกันเอาว่าจะข่าวดีให้เออว่าเจ๊เขาบอกว่าก็เนี่ยถ้าแบบว่าเขาเจ๊เป็นแบบนี้ใช่ไหมเจ๊เป็นของเจ๊แบบเนี้ยแต่ถ้าแฟนอ่ะเขาบอกว่าบอกว่าต้องการอะไรอ่ะเขาจะทำให้แต่เจ๊เฮียไม่เคยบอกเขาใช่ไหมล่ะใช่ไม่เคยบอกเออแล้วอีกอย่างแรกคือเรื่องเวลาก็มันก็ต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆหน่อยถ้าอยู่ด้วยกันไม่บ่อยมันก็ไม่รู้จะว่าคุณต้องการอะไรประมาณนั้นเออไม่โอกาสได้ทำในสิ่งที่ต้องการให้ไงโอเคกระป๋องห้ากระป๋องห้าเออโอเคเลขห้าครับครับโอเคแต่งรถไม่เบิกข้างไหนวะงะบางคนไม่อยู่เหรอเจอปะเจอแล้วน้องง้อเหรอเนี่ยเจอใช่ครับสวัสดีครับน้องง้อจ้าแล้วกับบางคนเป็นไงเนี่ยฮะครบบางคนเหรอได้ข่าวยังไม่ครบเป็นแฟนกันเหรอคุกกี้ก่อนยังไม่ครบเขายังไม่กักหรอกักกักนั่นเลยกักก่อนยังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบหรอกักกักเฉยๆหรอกักกักก่อนกักกักอีอาร์พอคือกักกูแก๊กแก๊กก๊อกหรอกิ๊กกักกูอืออีอาไว้ก่อนยังไม่ก๊อกแก๊กแก๊กก๊อกหรอยังไม่ก๊อกแก๊กมึงไปมึงหน้าแปลกเขาอ่ะเดี๋ยวไม่ลองก๊อกกักอ่ะยังไม่กักกักกิ๊กกักดูคุยจะถูกคอดีวะไอ้มันนางสาบไอ้เฉินเออโอเคเบคขอบคุณมากครับที่เบคบอกเฉินได้อะไรที่แบบว่าไปคิดทบทวนได้เยอะเลยจ้าสู้ๆนะขอบคุณมากครับไปหรอปะไปตู้นะหลงรออยู่จะเอาของให้